สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะคะวันที่26ตุลาคมอยู่กับคุณอ๋องอติชาติและดิฉันหน่อยเพ็ญพันธ์ค่ะวันนี้ข่าวมีเรื่องสลดเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเป็นคนรวยทันทีก็มันหลายด้านนะคุณผู้ชมอย่างของบ้านเราเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตคือ10,000จะแจกไหมคือเอาวันนี้จะครบแจกน่าจะแจกน่าจะครบทุกคนหรือเปล่าเพราะข่าวออกมาบอกว่าคณะอนุกรรมการไปบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะดูให้ 25,000 ขึ้นไปถึงจะได้ไหม 50,000 บาทขึ้นไปถึงจะได้ไหมคือจริงๆเราก็ไม่ติดหรอกว่าถ้าเกิดท่านจะแจกจะเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรเพียงแต่ว่าต้องดูวัตถุประสงค์โครงการก่อนว่าคืออะไรก่อนหน้านายกเศรษฐาพูดมาตลอดนี่ไม่ใช่สวัสดิการรัฐนะครับไม่ได้จะลดความเหลื่อมล้ำนะฮะแต่เป็นงบในการมากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจะยากดีมีจนอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยต้องได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดจะไปตัดปุ๊บแล้วบอกเป็นระดับของรายได้มันก็เริ่มมีเสียงครับแหมจะเดินหน้าก็ยากจะถอยก็ลำบากอีกเพราะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าจะไปบอกว่าระดับลำดับรายได้หรือว่าระดับของรายได้มันเท่าไหร่เนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นเข้าข่ายสวัสดิการช่วยผู้มีรายได้มันก็ไม่ได้น้อยนะ 25,000 แต่มันจะเป็นในการช่วยหรือเปล่าอ้าวแล้วในการบอกว่าจริงๆตัวเลขนี้มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจวัตถุประสงค์มันเปลี่ยนหรือเปล่าถึงแม้ตัวโครงการจะเหมือนเดิมก็ตามมาแต่ว่านายกรัฐมนตรีออกมาบอกล่าสุดคุณสองคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเอ้ายังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะตัดใครยังไม่ได้พิจารณาเลยนะเพราะว่าข้อเสนอทั้ง3ข้อเนี่ยเสนอมาแต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะว่าจะพิจารณาจะเลือกในประเด็นไหนจะอยู่ที่เกณฑ์ไหนกันแน่แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนักข่าวพยายามถามสรุปแล้วมันออกมาแบบไหนในลักษณะที่บอกว่า 25,000 50,000 ใครที่ได้เงินเดือนเงินในบัญชีหรือว่าเงินเดือนรายได้ขนาดนั้นเนี่ยจะไม่ได้ใช่มั้ย 10,000 บาทท่านนายกบอกใครบอกคุณคุณอย่ามาถามผมเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรทั้งนั้นรอการประชุมก่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ไปมาโดยที่ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนเดี๋ยวประชาชนจะสับสนแน่นอนประชาชนสับสนก่อนคือมันเป็นข้อเสนอมาจากคณะอนุกรรมการก็ยังถูกว่ายังไม่ได้เคาะแต่ถ้าเกิดเสนอมาแบบนี้แล้วถ้าเกิดในการเคาะเนี่ยเขาจะเอาข้อเสนอมาเคาะหรือเขาจะหยิบของใหม่มาเลยล่ะฮะไม่หรอกต้องเอาจากอนุนี่แหละนะมันจะไปเวไหนมาแบบนี้มันจะไปเวอื่นได้หรือเปล่าแต่นายกก็บอกยังไม่ได้เคาะอย่าเพิ่งไปแต่เสนอมาเคาะมันก็ไม่มีทุกคนแน่ๆตอนนี้ เดี๋ยวว่ากันการเมืองท่านผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยนะคะก็ทางร่างของผู้เสียชีวิตล็อต2ก็ได้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มีรายงานล่าสุดเข้ามานะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่ม2รายนะคะจากเหตุโจมตีอิสราเอลฮามาสนะคะมาดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะเป็นภาพที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนำมาเผยแพร่นะคะที่สถานทูตณกรุงเทลอาวีฟค่ะก็มีการร่วมพิธีการส่งร่างผู้เสียชีวิตครั้งที่2จำนวน7รายวันที่25ตุลาคมนะคะโดยมีเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟค่ะคุณพันนภาจันทรารมนะคะแล้วก็หลายๆภาคส่วนเป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยและส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้ง7รายกลับประเทศไทยนะคะด้านของอิสราเอลก็มีผู้แทนมาร่วมด้วยนะคะทางสถานทูตเองมีการเชิญแรงงานไทยในอิสราเอลแล้วก็พี่สาวของผู้เสียชีวิตมาร่วมในพิธีด้วยท่านทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟนะคะคุณพันนภาบอกอะค่ะบอกว่าทางสถานทูตเองเนี่ยนะคะก็เสียใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีการวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพหลังจากนั้นนะคะนายรีวีโวก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของไทยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้นจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีแล้วก็ประกันว่าแรงงานไทยจะได้สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนค่ะผู้แทนกระทรวงเกษตรอิสราเอลเขาก็มาร่วมด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่ถูกควบคุมตัวเป็นตัวประกันด้วยท่านทูตเองนะคะก็มาส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้ง7รายก็บอกว่าเป็นการให้เกียรติผู้วายชนด้วยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอิสราเอลนั้นเขาให้คำมั่นในการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บค่ะซึ่งตอนนี้ที่บอกไปว่ามีการส่งร่างมาแล้วนะครับไปดูความคืบหน้านะครับกับคุณอนุทัยสกุลทองครับพร้อมรายงานแล้วครับเชิญเลยครับคุณอนุทัยครับ
หลังจากที่ร่างของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบในอิสราเอลทั้ง7รายนะคะเดินทางมาถึงที่สุวรรณภูมิแห่งนี้ตอนนี้ก็ได้ลำเรียงทั้ง7ร่างนั้นกลับส่งไปยังภูมิลำเนาแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีญาติๆมารอรับเพราะว่าจะให้ญาตินั้นรอรับอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดค่ะขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยืนยันนะคะว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นจะได้รับสิทธิการเยียวยาเท่ากันทุกคนนะคะรวมไปถึงแรงงานที่เดินทางกลับมาในประเทศไทยด้วยโดยขณะนี้นะคะกระทรวงแรงงานก็มีการเร่งติดตามค่าจ้างสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วยังไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อที่จะให้ได้รับค่าจ้างโดยเร็วที่สุดค่ะตั้งแต่ 9:50 นาทีที่ผ่านมานะคะสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LY083 ที่นำร่างแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบในพื้นที่อิสราเอลล็อตที่2จำนวน7รายเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้นะคะโดยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยนายอารีไกนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนจากรัฐบาลไทยในการร่วมพิธีรับศพรวมถึงนาออนาซากิฟเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมาร่วมพิธีรับศพในครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง7รายที่บรรจุภายในกล่องไม้มาทำพิธีไว้อาลัยก่อนที่จะเคลื่อนกลับไปนะคะโดยผู้แทนไทยและผู้แทนอิสราเอลได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีมีการนำพวงหรีดไว้สำหรับทำพิธีในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนร่างของแรงงานไทยทั้ง7รายขึ้นรถตู้7คันนะคะเพื่อที่จะลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับไปยังภูมิลำเนาในเวลา 11:25 ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ได้มีญาติๆของผู้เสียชีวิตมารอรับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการอำนวยความสะดวกในการลำเลียงร่างส่งถึงภูมิลำเนาและให้ญาติๆรอรับอยู่ที่บ้านเกิดค่ะโดยนายอารีบอกนะคะว่าสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาในวันนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะมี5รายที่มีประกันสังคมในประเทศไทยส่วนอีก2รายไม่มีประกันสังคมทั้งนี้นะคะทุกรายจะได้รับสิทธิประโยชน์การเยียวยาเท่ากันทั้งหมดจะต่างกันแค่สิทธิประกันสังคมที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นและขณะนี้นะคะรัฐบาลยังคงเร่งนำแรงงานไทยกลับประเทศให้เร็วที่สุดเนื่องจากยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะยุติลงเมื่อไหร่โดยทุกคนที่เดินทางกลับมานะคะก็ยืนยันย้ำว่ากระทรวงแรงงานจะดูแลสิทธิประโยชน์ให้ทั้งหมดและจะไม่มีเที่ยวบินสุดท้ายหรือว่าอย่างไรที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะดูแลจนถึงสิ้นเดือนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหากแรงงานไทยมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับรัฐบาลจะมีการประสานหาเครื่องบินให้โดยไม่มีการทอดทิ้งและก็ยืนยันด้วยนะคะว่าแรงงานที่ลงทะเบียนไว้จะได้กลับประเทศไทยทุกคนค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เสียชีวิตวันนี้เมื่อวันก่อนก็มา8ศพละตัดแล้วในวันนี้อีก7ร่างนะครับ7ร่างนี้อีก5ร่างมีประกันทําประกันสังคมกับเรานะครับทําประกันสังคมกับเราอาจจะได้เบี้ยตอบแทนตามที่ได้ทําไว้ตามเงื่อนไขของประกันสังคมแต่ว่าพี่น้องที่กลับมาวันนี้ไม่ว่าจะชีวิตหรือไม่หรือยังไม่เสียชีวิตเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเราก็จ่ายให้ทั้งละ15,000ทุกคนได้รับทุกคนนะครับไม่ว่าจะไปอยู่กี่วันอันนี้ได้รับทุกคนสิ่งที่จะได้รับก็ตามเงื่อนไขที่ว่าค่าทําศพค่าอันนี้ที่อ้างอย่างนี้ของไว้กับของประกันสังคมอันนี้ได้ต่างหากนะครับที่ไม่ได้นี่ที่อย่างอื่นที่ก็ได้ตามช่วยเหลือตามช่วยเหลือหางานเหมือนหมดฮะอันนี้ได้ครบหมดติดตามค่าจ้างแรงงานไทยจากนายจ้างอิสราเอลสำหรับคนที่กลับประเทศไทยมาแล้วนะคะกระทรวงแรงงานบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งประสานติดตามทั้งกับนายจ้างและลูกจ้างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขาดตกบกพร่องทั้งนี้ก็ยืนยันนะคะว่าหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วหากแรงงานไทยต้องการที่จะกลับไปทำงานที่อิสราเอลก็สามารถที่จะทำได้และไม่มีการถูกตัดสิทธิ์หากได้รับเงินเยียวยาไปแล้วตามที่มีกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะโดยพบว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเกินครึ่งแล้วที่มีความต้องการจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลซึ่งนายจ้างอิสราเอลก็ยินดีที่จะรับแรงงานไทยกลับไปเช่นกันเนื่องจากแรงงานไทยมีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรซึ่งอิสราเอลนั้นมีความต้องการในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่ได้ค่าจ้างตอนนี้เรามีการติดตามจากต้นทางนายจ้างอะไรจากนายจ้างใช่ไหมตอนนี้เราก็คุยกับทางทูตอยู่นะแล้วเราก็มีทูตแรงงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่เราเพิ่งส่งไป10ท่านอีกไปช่วยกันตรงนี้ช่วยกันถามว่าติดหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
แล้วก็ถ้าจิตกับเกณฑ์ใดบ้างเขาก็จะประสานงานกับลูกจ้างเรานะครับว่าขาดเงื่อนขาดนี้นะครับตอนนี้เขาจะมีตัวเลขไหมครับว่าแรงงานไทยที่กลับมาแล้วเนี่ยแล้วประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่เดิมทางกระทรวงแรงงานโควิดเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแต่เท่าที่สอบถามนี่เกินครึ่งที่จะกลับไปอีกนี่คือจะรับกลับไปครับจะกลับไปทำงานที่เดิมอีกเท่าที่สถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นที่เท่าที่คุยแบบไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการแต่ว่าถ้าย้ายมาแจ้งว่าจะกลับนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นเอกสารอะไรนะครับแล้วประเด็นอะไรที่ทางหัวหน้างานหรือว่าเจ้านายเนี่ยครับเขาจะไม่รับกลับคืนครับไม่มีฮะเจ้านายก็อยากให้กลับอยู่แล้วบริษัทก็อยากให้กลับอยู่แล้วนะครับเขาจะเพิ่มค่าแรงให้ด้วยซ้ําไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทางให้แรงงานเราไปสมัครกันเขาอีกสำหรับ7ร่างของแรงงานไทยหลังจากที่ได้มีการเคลื่อนออกจากสุวรรณภูมินะคะก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงก็จะเดินทางกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวตามภูมิลำเนาต่างๆนะคะในส่วนของแรงงานไทยที่อพยพเดินทางกลับมาจากอิสราเอลในวันนี้เนี่ยนะคะก็มีแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาอีกประมาณ500คนด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอโนไทยคะก็เรียกได้ว่าแรงงานไทยก็ทยอยเดินทางกลับกันหลักร้อยนะต่อวันนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะไปสภานะท่านบอกว่ามีรายงานนะคะผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมซึ่งเป็นคนไทยนะคะจากสถานการณ์สู้รบกันในอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยนะคะ2รายด้วยกันนะคะแต่ว่ารายละเอียดท่านก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะคะก็บอกว่าในส่วนของการช่วยเหลือตัวประกันก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ที่มาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปรีเนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับรายงานล่าสุดของท่านเนี่ยท่านบอกว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมๆแล้ว33รายเจ็บ18คนเท่าเดิมค่ะคนที่ถูกจับตัวไปมีการตรวจสอบอยู่ที่18คนนะคะเดิมเนี่ย19คนลดลง1คนไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าตัวเลขมันมีความคลาดเคลื่อนกับยอดของผู้ตายก่อนหน้านี้มีการนำยอดของผู้ตาย1คนไปรวมกับยอดของคนที่ถูกจับตัวไปมันก็เลยคาดเคลื่อนตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตนะคะทางอิสราเอลเขากำลังพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันว่าเป็นคนไทยเนี่ย24คนนะคะคุณปานปีบอกด้วยนะคะว่ายังคงเดินหน้าอพยพคนไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการจัดทีมออกไปเจรจาเรื่องของการปล่อยตัวประกันควบคู่กันด้วยแล้วก็ไปเจรจากับประเทศที่สามารถประสานให้มีการปล่อยตัวประกันได้เร็วที่สุดก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะคะวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งคุณเศรษฐาเองเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยมาตอบกระทู้เลยเพราะว่ามีภารกิจไปต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะมาตอบกระทู้ถามซึ่งก็วันที่31ตุลาคมเนี่ยก็จะปิดสมัยประชุมสภานัดแรกนะคะก็เลยมีคนจับจ้องกันเยอะก็จับจ้องเยอะแล้วก็ได้ยินว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกวันนี้นายกจะมาแต่ก็ยังไม่รู้จะมาจริง 100% หรือเปล่าก็ได้ยินเสียงแว่วตามสายมาถ้านายกไม่มานะเดี๋ยวจะยังไงก็จะขอพูดกระทู้แล้วก็ทิ้งไว้เลยคือประมาณว่าให้มันเป็นเรื่องค้างคาให้มันเป็นข่าวไปเลยปรากฏนายกมาใช้คำว่าอะไรอ่ะมาตอบหรือใช้คำว่าตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็มีคนน้อยใจเอาอันหลังมาแล้วเลือกที่จะตอบนะคะก็วันนี้เองเนี่ยทางประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์วันนอก็บอกว่าการที่นายกมาเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าผู้นำมาฟังด้วยตัวเองแล้วก็มีโอกาสมารับทราบความเห็นของส.ส.แล้วก็มาตอบกระทู้ถามของส.ส.ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติสภานะคะซึ่งอาจารย์วันนอก็พูดก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นละบอกว่าการจะมาไม่มาเนี่ยขอบอกเลยว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลสมาชิกเขาต้องการจะรู้แนวทางการแก้ปัญหาบ้านเมืองนายกก็ควรมาตอบคำถามมาด้วยตัวเองมันก็จะแสนดีเลยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มีกระทู้ถามถึงนายกรัฐมนตรีแต่ก็เข้าใจแหละภารกิจต่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ไม่มีตัวแทนมาตอบแต่ว่าส.ส.เขาก็อยากให้มาตอบเองค่ะแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติสภาค่ะควรจะต้องเดินทางมานะครับเพราะว่า เป็นกำหนดโดยรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับของสภานะครับที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับถ้านายกมาก็จะดีมากเพราะคราวที่แล้วท่านนายกก็มีปัญหากระทู้สดที่ถามแต่ท่านนายกอยู่เดินทางไปราชการต่างประเทศก็ไม่ได้มาตอบแต่วันนี้ถ้าหากมีกระทู้ท่านนายกมาก็จะเป็นการดีครับถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้เกียรติกับสภาครับอันนี้เป็นเรื่องปกติตอบก็คือมาตรฐานแต่สิ่งที่มันไม่มาตรฐานนะท่านผู้ชมคือมันมีกระทู้3เรื่อง3คน คือผมดูให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกก่อนว่าใครถามเรื่องอะไรแล้วท่านผู้ชมเดาซินายกไม่ตอบใคร คนแรกที่ถามเนี่ย สส.ชัยชนะเดชเดโชจากพรรคประชาธิปัตย์เจ้าตัวก็ถามเรื่องการปราบพนันออนไลน์เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกขายสินค้าออนไลน์มันก็เป็นปัญหาประชาชนอยู่ในช่วงนี้ อันนี้คนแรกคนที่2ครับพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์ฮะก็ถามเรื่องนายกเนี่ยไปต่างประเทศประชาชนได้ประโยชน์อะไรตรงไหนบ้างอันนี้ตอบอยู่แล้วคนที่2คนที่3คือสสบัญชีรายชื่อจากก้าวไกลฮะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคือต้องบอกว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยก็ตั้งเรื่องการบริหารงานตำรวจจากการจัดการโรงไฟฟ้ากระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีทางการเมืองท่านผู้ชมว่า3คนนายกไม่ตอบใครประชาธิปัตย์สสชัยชนะรวมไทยสร้างชาติสสคราเดชหรือก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ประชาชนเดาได้แล้วไม่ยากฮะไม่ตอบคุณชัยธวัฒน์แต่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดำพันตรวจทวีสอดส่องตอบแทนฮะคุณชัยธวัฒน์ก็ไม่พอใจเอ้าทำไมนายกตอบคนอื่นได้ไม่ตอบคำถามกระทู้สดคุณชัยธวัฒน์แล้วก็เอาคนคือรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องมาตอบมันไม่เหมาะสิก็คือถ้ารอเองจะรอให้นายกตอบกระทู้ถามฮะมันก็วุ่นวายอีกท่านผู้ชมเพราะต่างคนก็ต่างประท้วงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับมาสรุปให้อีกทีว่าใครประท้วงใครกันบ้างอ่ะไปดูก่อนนะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อกี้ไม่กี่นาทีมาแจ้งว่าท่านนายกไม่ประสงค์จะตอบผมมอบหมายให้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะตอบแทนได้หรือครับผมจะถามท่านนายกในฐานะประธานกตร.ผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายเรื่องคดีการเมืองอย่างไรซึ่งท่านรัฐมนตรีไม่มีความเหมาะสมที่จะตอบครับด้วยความเคารพฉะนั้นผมหารือท่านประธานครับผมจะไม่ถามแล้วผมจะนั่งรอท่านนายกมาตอบอีก2กระทู้สดแล้วจะอยากจะทราบว่าท่านนายกพอจะมีเวลาตอบกระทู้สดของผมหรือไม่ผมครับข้อบังคับข้อที่151ครับในเมื่อท่านนายกเนี่ยนะครับที่ถูกตั้งกระทู้ถามเนี่ยนะครับข้อกำหนดเนี่ยนะครับข้อที่50 151เนี่ยระบุว่าต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ถามนั้นด้วยตนเองครับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเราพูดเสมอว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรติผมปล่อยให้นายกรัฐมนตรีทำผิดข้อบังคับที่151ต่อหน้าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตำหน้าตำตาแบบนี้ไม่ได้ผมประท้วงท่านประธานท่านปล่อยให้ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ซึ่งไม่ใช่ผู้ถามกระทู้ท่านอ่านไม่หมดนะครับมาตราไอ้ข้อบังคับข้อ151เนี่ยท่านต้องอ่านทั้งวรรคทุกวรรคท่านอ่านท่านคำพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพวกผมไม่หนีครับพวกผมมาจากประชาชนอย่าใช้คำพูดว่าหนีสภาสิครับไม่มีทางหนีครับท่านผู้ชมคือคุณชนวัฒน์ถ้าพูดง่ายๆท่านตอบกระทู้คำถามคนอื่นได้ท่านไม่ตอบผมล่ะทีนี้ก็มีสสพักร่วมรัฐบาลก็ทักท้วงฮะบอกว่าอ้าวอย่างเวลาตั้งกระทู้สมมติไม่ต้องสมมติหรอกสสชัยชนะเดชเดโชเนี่ยถามเรื่องพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์หรอกขายสินค้าออนไลน์มันก็คือการช่อกงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์คุณอัครเดชก็ถามเรื่องไปต่างประเทศใช่ไหมทีนี้คุณชนวัฒน์ถามเรื่องอะไรอ่ะในฐานะการบริหารงานตำรวจท่านเป็นกตร.เรื่องโรงไฟฟ้าท่านอยู่คณะกรรมการนโยบายพลังงานจะถามเรื่องกระบวนการยุติธรรมเขาก็ถามว่าไอ้การขึ้นมาถาม1ครั้งเนี่ยมันจะถามอยู่หลากหลายคำถามคือพูดง่ายท่านจะรวบทุกคำถามแล้วบอกเป็นกระทู้ถามเดียวเลยเหรอมันจะทำแบบนี้ได้เหรอฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณชนวัฒน์ไม่ถามตามที่กำหนดอย่างเงี้ยกระทู้มันจะตกไปไหมคือพูดง่ายว่าคือถ้าท่านจะรวบมาแล้วก็ถามทีเดียวกันมันสักสามสี่คำถามแบบนี้เนี่ยแล้วท่านไม่ได้ถามมันต้องตกไปแล้วหรือเปล่าอ่ะคุณวิโรจน์ก็เลยลุกขึ้นมาฮะบอกอ้าวคือนายกพอมาแล้วถ้าจะมาตอบกระทู้สมาชิกนิติบัญญัติเนี่ยท่านก็ควรตอบให้ครบสิถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นให้นายกร่างหนังสือตอนก็ต้องชี้แจงว่าแล้วทำไมอ่ะท่านไม่ตอบคำถามของก้าวไกลอ่ะแล้ว
จะไม่ตอบก็คือถามว่าได้ไหมได้แต่ต้องมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงนะฮะตามข้อบังคับการประชุมเมื่อกี้ที่เราปล่อยเสียงก็คือข้อ151แล้วก็บอกนายกน่าจะตอบกระทู้นี้เนี่ยนะครับทีนี้สสมหาสารคามอ่ะคุณชัยวัฒนานะครับของเพื่อไทยก็ประท้วงบอกคุณวิโรจน์อ่านไม่ครบนายกไม่ได้หนีสภาแล้วก็บอกประธานครับผมประท้วงท่านประธานเลยเนี่ยคือบางทีประธานเนี่ยก็คือเรียกว่าหนังหน้าไฟเวลาเขาจะมีประเด็นกันเขาก็บางทีประท้วงผ่านท่านประธานนี่แหละก็บอกท่านประธานคุณวิโรจน์อ่านไม่ครบทีนี้เนี่ยนะครับก่อนจะปะทะคารมกันระหว่างคุณวิโรจน์กับคุณวัฒนานะฮะที่บอกว่าครบไม่ครบเนี่ยประธานพิเชษฐ์ก็เลยบอกว่าอ้าวก็ต้องอ่านข้อ151ให้รับทราบนะครับแล้วก็ยืนยันว่านายกก็ทำถูกต้องครบถ้วนอยู่แล้วปรากฏคุณไอติมคุณพริษฮะก็ลุกขึ้นทักท้วงอีกคำวินิจฉัยของประธานบอกไม่สอดคล้องข้อบังคับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมาตรฐานในอนาคตอีกเพราะนายกไม่ได้บอกนี่ว่าไอเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าคือเรื่องอะไรทีนี้คุณพิเชษฐ์บอกก็ไม่ได้อะก็ต้องประชุมต่อสสคนไหนคิดว่าตัวท่านปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับไปร้องเรียนเลยโอ้โหนี่มันวุ่นวายกันนะฮะแล้วคุณธีรชัยอีกจากก้าวไกลก็ประท้วงบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานไม่เป็นกลางในการวินิจฉัยในการปัดตกกระทู้ถามของคุณชัยธวัฒน์เพราะการปฏิเสธเนี่ยต้องมีมติคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็ฮือฮากันเลยทีเดียวครับบอกว่าข้อบังคับไม่จำเป็นนะว่าต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีเอาแค่ว่ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นต้องใช้คำว่าอะไรนะเป็นการตอบกระทู้ถามของทางสมาชิกฝั่งนิติบัญญัติครั้งแรกของนายกก็มีประเด็นเอาซะแล้วฮะแล้วมาดูกันหน่อยนะคะประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอบเนี่ยนะคะตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเนี่ยตอบอะไรบ้างนะคะกระทู้ถามแรกก็คือกระทู้ถามจากคุณอัครเดชเนาะรวมไทยสร้างชาติเรื่องว่าไปต่างประเทศมาเนี่ยไทยได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะโอ้ไปบ่อยเหลือเกินนะคะก่อนจะถามเนี่ยคุณอัครเดชก็แซวนายกเรื่องถุงเท้าถามว่าผมขอถามคำถามแรกเลยนะว่าคือวันนี้ไม่อยากจะถามว่านายกใส่ถุงเท้าสีอะไรเพราะว่าโซเชียลคงให้ความสนใจเรื่องถุงเท้าของท่านก็เป็นความน่ารักส่วนตัวเอาอวยนะจ๊ะเพราะว่าเขาอยู่พรรครัฐบาลด้วยกันใช่ไหมแต่ว่ามองว่าท่านใส่ถุงเท้าสีอะไรก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าท่านไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยอันนี้ผิดปกตินะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนขึ้นพูดนะคะท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านให้เกียรติสภาเสมอนะถ้าเกิดไม่ติดภารกิจก็จะมาตอบกระทู้ตอบข้อสงสัยที่สมาชิกเนี่ยตั้งคำถามเพราะว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัตินะคะนายกก็บอกว่าวันนี้ตอบซะหน่อยใส่เนคไทสีส้มถุงเท้าสีเขียวตัดกันนิดนึงนะคะส้มเขียวหวานนะคะหลังจากนั้นค่ะนายกก็ได้แจงถึงการเดินทางเยือนต่างประเทศว่าไปเนี่ยไปเจอระดับผู้นำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็เจรจาการค้าการลงทุนขอให้มั่นใจนะว่าประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วเรื่องสำคัญเนี่ยที่จะไปเจรจาก็คือเปิดดีลลงนามในสนธิสัญญาการค้าหรือว่า FTA ค่ะทีนี้เรื่องของมาตรการการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลล่ะทำอย่างไรนะคะนายกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับตัวเองท่านก็พูดหลายครั้งแล้วนะก็บอกว่าการนำคนไทยกลับประเทศนะเอากลับมาแล้ว 4,000 คนเหลืออีกครึ่งนึงปัญหามันก็คือเรื่องของแรงงานเปลี่ยนใจไม่อยากกลับนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยก็เพิ่มแรงจูงใจให้ค่าตอบแทนเพิ่มเลื่อนจ่ายเงินเดือนเป็นวันที่10อะไรแบบนี้ที่นายกเคยบอกมาก็เลยเป็นมูลเหตุที่ทำให้คนไทยเนี่ยกลับกันไม่เยอะนะคะนายกบอกสะเทือนใจเพราะว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเหมือนกับว่าต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อแลกเงินหลายหลายหมื่นนะคะดังนั้นนโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศนายกบอกว่าจะต้องตอบโจทย์ความต้องการที่พี่น้องคนไทยทุกคนรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะขอใช้คำว่าแผนซ้อนแผนในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือโดยการให้แรงงานไทยกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำระยะยาวเพื่อนำเงินไปใช้หนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานนะคะคือนายกก็ยืนยันกับคุณอัครเดชนะบอกว่าทำงานเต็มที่แหละเพื่อที่จะบริหารจัดการช่วยเหลือให้แรงงานไทยเนี่ยกลับมาโดยเร็วที่สุดการตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็แบบก็เอื้อประโยชน์อะหมายถึงว่าก็พยายามชี้แจงทำความเข้าใจอะกับพรรคพวกฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเองเป็นคนชงและนายกก็ถือโอกาสได้ชี้แจงในสภาให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับทราบกันโดยทั่วกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็นั่งลงแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอว่าท่านจะตอบใครอีกหรือเปล่าอันนี้แหมมันก็เป็นนี่ครั้งแรกนะก็เผ็ดกันซะขนาดนี้แล้ววันนี้26นะครับก็ผมจำได้ว่ากมทรอาหารเนี่ยโดยคุณวิโรจน์เป็นประธานก็เชิญ
ทางกลาโหมกับกองทัพชี้แจงด้วยโอ้โหก็น่าจะเป็นประเด็นกันอีกเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวรอฮะวันนี้จะยาวกันเลยแหละนะฮะเรื่องการทำงานในฝั่งของรัฐบาลกับฝ่ายค้านกับกรรมาธิการเนี่ยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าทั้งวันอะท่านนายกเนี่ยเขาให้เวลานะคุณดองเพราะว่าวันนี้นะคะก็ตั้งใจไว้ว่าเขามาสภาตั้งแต่10โมงครึ่งและเดี๋ยวบ่าย3เนี่ยจะไปประชุมกตร.เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเหล่านี้เอาถามมาตั้งกระทู้กันมาแต่ก็ดูด้วยจะตอบใครก็ถามแล้วเนี่ยก็หมายถึงก้าวไกลนะโกงต้องก้าวไกลก็บอกก็ถามแล้วเนี่ยก็แต่ท่านไม่ตอบไม่ยอมตอบอ่ะคือถามไปเรื่องของกตร.เรื่องของพลังงานเรื่องของความยุติธรรมในการดำเนินคดีทางการเมืองแต่นายกให้รัฐมนตรีทวีตสองเนี่ยตอบเรื่องของความยุติธรรมในการดำเนินคดีก็ถามเอาแล้วข้ออื่นล่ะทีนี้สสรัฐบาลก็คุณถามรวบมาตั้งกี่คำถามมันไม่ใช่กระทู้เรื่องเดียวนี่เดี๋ยวว่ากันฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกมธ.ทหารด้วยนะส่วนช่วงนี้นะท่านผู้ชมพาไปดูนี่หลายคนพอฟังตอนแรกบอกว่าทำได้หรอบ้านเราจะไปไกลขนาดนั้นเราก็เห็นแล้วนะความสำเร็จนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าเรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศฮะนี่บ้านเราองค์ความรู้เนี่ยเยอะจริงๆนะครับคือทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับเขาก็มีการผลักดันมหกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศเลยนะของประเทศไทยครับโดยทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาและบริษัทไทยคมจำกัดพร้อมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านอวกาศไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศจัดงาน Thailand Space Week 2023หรือว่าสัปดาห์อวกาศแห่งชาติประจำปี2566มีพิธีเปิดเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้พุธที่25ตุลาคมที่ Plenary Hall ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณสุภมาศอิสระภักดีเป็นประธานนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มพัฒนานวัตกรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมงานเป็นพันคนนะครับเป้าหมายสำคัญของ Thailand Space Week ก็คือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศครับให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่เนี้ยคือก่อนหน้าพอมีการพูดนะบอกโอ้จะไปดูเรื่องของอวกาศหลายคนบอกโอ้คนไทยรู้เยอะเก่งเยอะขนาดนั้นเชียวหรอโอ้นี่เห็นแล้วท่านผู้ชมฮะแล้วก็ผมเห็นใน Facebook กับคนที่เข้าไปทำบางอย่างที่ทำออกมาเลยนะงานวิจัยเราหรือว่าบริษัทเราเนี่ยว้าวมากนะบางทีเราแค่ยังไม่รู้เท่านั้นเองว่าคนไทยเก่งๆนี่อีกเยอะเลยฮะในเรื่องพวกนี้นะครับค่ะคือไอ้เรื่องการจะแจกเรื่องดิจิตอลเนี่ยนะครับเงินหมื่นเนี่ยนะเราจะเป็นขุนหมื่นกันแล้วเนี่ยนะหลายคนบอกมันจะมีปัญหาแต่ทีเนี้ยท่านหนึ่งที่ยืนยันมาตลอดว่ายังไงต้องแจกไม่เป็นปัญหาและมันเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่งบสวัสดิการไม่ใช่การลดการเหลื่อมล้ำแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันโตมาแค่ท่านใช้คำว่า 1.8% โดยเฉลี่ยเนี่ยมันควรจะกระตุ้นให้โตได้มากกว่านี้คนที่พูดชื่อเศรษฐาทวีสินนะคุณท่านนายกรัฐมนตรีพูดทุกเวทีท่านพูดตลอดนี่ไม่ใช่การลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่การช่วยคนที่ขาดหรือด้อยโอกาสแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้พอจะต้องใช้เงินตั้ง 560,000 ล้านปรับไปปรับมาบอกอ๋อไม่ถึงคนไทย 548,000 ล้านก็แล้วกันก็ประหยัดไปได้หมื่นกว่าล้านตอนนี้ฮะคณะอนุกรรมการบอกอีกถ้ามันจะไม่พอแบบนี้ตัดคนรวยไปเลยไหมวันก่อนท่านนายกก็ถามคุณนิยามมาสิว่าคนรวยคือใครคนรายได้เยอะหรือคนมีทรัพย์สินเยอะและคำว่าเยอะเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะมีเงินเดือนแสนหมื่นหรือถ้าเกิดมีทรัพย์สินเท่าไหร่ละรวย5ล้าน10ล้านหรือเปล่าทีนี้พอทางคณะอนุกรรมการเนี่ยนะครับขับเคลื่อนโครงการดิจิตอล10,000 บาทเขาประชุมกันคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะรัฐมนตรีช่วยในฐานะประธานเนี่ยนะก็บอกว่ามันมีเงื่อนไขอีกเยอะเลยที่ยังสรุปกันไม่ได้เช่นจะรับสิทธิ์เนี่ยเขาก็มีข้อเสนอฮะส่วนหนึ่งก็ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจก็อยากให้คนร่วมเยอะๆเพราะถ้าคนร่วมเยอะมีมันใช้มันก็กระตุ้นเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งก็บอกอยากให้เอากลุ่มคนรวยออกเพราะคนรวยได้ตังค์ไว้เนี่ยเขาไม่ไปกระตุ้นหรอกเขาไม่ไปซื้อของหรอกเขาเอาไปออมเพราะฉะนั้นต้องหาคำจำกัดความค่ะแต่บอกนิดนึงถ้าเกิดสมมติเอาเงินดิจิตอลมาอยากจะออมก็ออมไม่ได้ฮะเพราะมันต้องเดือนใช่ไหมมีระยะเวลาเอาเงินมาใช้แล้วก็เงินส่วนเหลือเนี่ยแต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้คนชั้นกลางคนที่ไม่มีเขาก็สามารถออมได้เหมือนกันนะเอาล่ะท่านบอกว่ายังไงตอนนี้มี3ทางเลือกฮะเอาเฉพาะคนยากไร้ก็แล้วกันเอาข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละมีแค่15 16ไม่แค่ละฮะมีตั้ง15 16ล้านคนนะคนยากจนบ้านเราก็จะได้ฮะตรงนี้ถ้าเกิดใช้เท่านี้นะก็ใช้แค่ 150,000 ล้านประหยัดไปจาก 600,000 ล้านเยอะเลยนะ 560,000 ล้านเยอะเลยนะหรือเอางี้ใครเงินเดือนสูงกว่า 25,000 หรือมีบัญชีเงินฝากเกิน 100,000 บาทตัดออกเลยอันนี้ท่านรวยแล้วก็จะมีคนได้สิทธิ์ประมาณสัก43ล้านคนใช้เงิน 430,000 ล้านหรืออ่ะ
25,000อาจจะบอกเป็นคนทำมาหากินชนชั้นกลางเอาคนเงินเดือนเกิน 50,000 ก็แล้วกันหรือมีเงินฝากเกิน 500,000 อันนี้ฮะก็จะมีผู้ได้สิทธิ์49ล้านคนหรือใช้เงิน 490,000 ล้านทีนี้ท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็บอกว่ามันเป็นความเห็นต่างเป็นหน้าที่กรรมการชุดใหญ่แล้วท่านบอกท่านผมเสนอแบบนี้ชุดใหญ่จะเอายังไงอนุกรรมการก็จะมาดูแต่ละกลุ่มครอบคลุมแบบไหนอย่างไรบ้างซึ่งประเด็นเนี่ยนะครับแหล่งเงินก็ยังเถียงกันอีกว่าจะกู้ไหมถ้าจะออกพรก.กู้เงินอาทิตย์นี้มีเสียงมาแน่นอนหลายคนเคยชี้รัฐบาลชุดก่อนและก่อนและก่อนก่อนว่าอะไรนะดีแต่กู้กู้อย่างเดียวอะไรเนี่ยนะฮะ อะไรนักรบนักกู้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดกู้ปุ๊บมีประเด็นแน่อ้าวหรือจะใช้งบประมาณแผ่นดินนะหรือจะใช้มาตรการกึ่งการคลังหรือที่บอกอะไรนะให้คนอื่นจ่ายไปก่อนเดี๋ยวเราใช้คืนทีหลังแต่ไม่ได้เรียกว่ากู้นะก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะฮะส่วนถ้าเกิดจะกู้ก็บอกเดี๋ยวจะเสนอให้กรรมการชุดใหญ่พิจารณาด้วยแต่ถ้าจะกู้จริงๆมันจะเป็นแนวทางท้ายๆเลยครับและยืนยันด้วยว่าไม่ใช้เงินธนาคารออมสินเพราะติดปัญหาด้านกฎหมายใช้ไม่ได้แล้ว อันนี้ต้องบอกนะฮะ มีข่าวมาบอกว่าคนทำงานหลายคนเริ่มละล้าละลังไม่อยากจะใส่แค่เกียร์ว่างอยากจะใส่เกียร์ถอยเลยข้าราชการเหรอครับพอบอกพอมีปัญหาด้านกฎหมายใครเซ็นก็รับผิดชอบนะฮะก็จะเดือดร้อนไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันต้องดูอีกส่วนการยืนยันก็บอกเป็นไปตามสิทธิ์นะฮะแต่คุณจุฬาพูดอย่างนึงอันนี้ชัดเจนแน่นอน1กุมภาพันธ์ไม่น่าทันใช้อย่างน้อยระบบเรื่องความปลอดภัยขอเตรียมให้มากขึ้นอีกนิดก็แล้วกันฮะแต่ว่าคืออย่างที่คุณอ๋องบอกไปนะคะที่บอกว่าไม่เคยบอกว่าจะไม่ให้ก็คือยังคงยืนยันเช่นเดิมนั่นก็คือคุณเศรษฐาท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆเลยนะคะบอกว่าเนี่ยหลังจากที่คณะอนุกรรมการเนี่ยเขาเสนอ3ทางเลือกมาให้ในการคัดเลือกปรับกลุ่มเป้าหมายถามว่าท่านนายกเห็นหรือยัง3ข้อเสนอนี้ท่านนายกเห็นแล้วและคำตอบของท่านนายกตอบว่ายังไงเราอยากให้ไปฟังกับปากท่านนายกค่ะยังที่ผมเรียนนะครับเรารับฟังข้อคิดเห็นทุกข้อคิดเห็นไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็กๆนะครับไม่อยากให้มาตอบทีละข้อ1หรือข้อ3หรือข้อ7นะครับขอให้มีคำตอบทั้งหมดแต่ผมยืนยันนะครับว่ามีการพูดคุยกันตลอดวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วยนะครับหลายๆภาคส่วนขอให้คอยนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่อยากพูดแบบแตกย่อยของแต่ละข้อมันผมว่าเดี๋ยวมันเกิดการสับสนนะครับเพราะว่าเวลาจะตอบคำถามเรื่องเหล่านี้ต้องพูดในองค์รวมทั้งหมดจะได้ทราบถึงความต้องการจริงๆแล้วก็ผลกระทบต่อทางด้านงบประมาณแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆไม่พูดเยอะเดี๋ยวประชาชนจะงงนะคะแล้วก็เลยถามว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยท่านนายกต้องไปถามประชาชนก่อนหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าก็เวลาลงพื้นที่ก็ถามประชาชนอยู่แล้วนะคะก็ลงพื้นที่ออกจะบ่อยไปนะคะแล้วสื่อก็พยายามถามว่าเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยคือไม่ได้แจกแบบทั่วถึงอย่างที่ท่านนายกตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยจะไปตอบคำถามสังคมยังไงเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยนะจากอนุมาเนี่ยมันต้องลดเป้าหมายกลุ่มที่จะแจกแน่นอนท่านนายกบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้ตอบเลยว่าจะลดยังไงนะคะก็เนี่ยเสนอมา3ข้อแต่ไม่ได้บอกเลยนะว่าจะเลือกข้อไหนหรือจะลดใครนะคะย้ำนะสื่อมวลชนวันนี้ตอนที่ตอบคำถามนี้ดูแบบหน้ามีอารมณ์นิดนึงเลยนะกระตุกนิดนึงเลยก็ผมบอกคุณแล้วนะคะก่อนที่จะย้ำบอกว่าไม่ได้ลดกลุ่มเป้าหมายนะไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้นะและยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะเอายังไงก็นี่ไงก็บอกว่าไม่อยากจะตอบเพราะไม่อยากให้เกิดความสับสนเพราะว่าถ้าเกิดตอบเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หมดเลยตอบให้หมดเลยให้ข้อมูลมันมาเต็มมือก็นี่ไม่ทราบเลยว่าสรุปแล้วถ้าเกิดสมมติคณะอนุส่งไป3ข้อแบบนี้3ทางเลือกปัดตกหมดเลยได้ไหมหรือจะต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งแต่ถ้าปัดตกหมดเลยก็ต้องถามแล้วคณะอนุที่ทำมาเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์สิคืออย่างนี้ไงถ้าเกิดว่าปัดตกไปหาลือมาใหม่โอ้โหอีกยาวเลยทีนี้ก็แล้วคืออย่างที่บอกว่าอย่างที่ท่านผู้ชมฮะแจกก็คือแจกอันนี้คือเครื่องมือไปถามเป้าหมายก่อนอยากทำอะไรอยากจะเป็นสวัสดิการรัฐหรืออยากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่มาแล้วฮะคุณแขกคำปากาโพสต์เฟซบุ๊กเลยเนี่ยพูดเหมือนกันเลยเนี่ยนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเรือธงของเพื่อไทยใช่ไหมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิตอลที่พูดมาเนี่ยเพื่อจะเน้นอย่างหนึ่งเลยคือไม่ใช่การสงเคราะห์คนจน อันนี้คุณแขกคำกาบอกนะแล้วไอ้คำว่าแจกคนบางกลุ่มที่เปราะบางเป็นประโยคที่โง่ที่สุดคุณแขกพูดนะท่านผู้ชม
และจะทำลายนโยบายนี้ด้วยในทางปรัชญาด้วยตัวมันเองถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แน่วแน่ในหัวใจนโยบายนี้ไปหลงทางเองจะทำลายความเชื่อมั่นทางนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดของพรรคคือพูดง่ายๆถ้าไม่ใส่เกียร์เดินหน้าไม่ใช่แค่เดินหน้าธรรมดานะ มันต้องใส่เดินหน้าเต็มที่ในมุมหุ้นแขกเพราะถ้าไม่เดินหน้าปุ๊บทีนี้คนจะตั้งคำถามแล้วดิจิตอลวอลเล็ตนโยบายเรือธงทำไม่ได้แล้วนโยบายอื่นจะไปถึงฝั่งไหมหรือเปล่าทีนี้มันท่านผู้ชมต้องบอกมันลำบากนิดหนึ่งเขาก็ยืนยันเนี่ยคุณแขกบอกไม่ใช่การสงเคราะห์คนคือมันไม่ใช่สวัสดิการรัฐนะแล้วถ้าเกิดจะทำจริงๆท่านผู้ชมไปดูต่างประเทศหลายคนก็บ่นฮะสุดท้ายเวลาทำสวัสดิการเยอะๆภาระตกที่ใครเขาจะบอกอ๋อคนรวยก็คือหาทางหลีกเลี่ยงภาษีแบบถูกกฎหมายได้ค่ะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่พูดกันบ่อยๆก็จะเป็นคนที่ได้รับสวัสดิการสุดท้ายก็ไปตกอยู่กับชนชั้นกลางที่ทำงานหาเงินแล้วก็จ่ายภาษีกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศเขาก็บ่นกันอยู่เราจะตามรอยในการสงเคราะห์ไปทุกครั้งหรือช่วยเฉพาะที่จำเป็นและต้องกลับไปที่ประเด็นอีกว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือสงเคราะห์กลุ่มเปราะบางกันแน่เออนึกถึงเพลงพี่เบิร์ดเลยกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ว่าโอ้โหจะแจกแบบครอบคลุมและทั่วถึงที่บอกเอาไว้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเหลือเกินที่คอยมอนิเตอร์คอยจับจ้องคอยดูซิว่าจะผิดตรงไหนจะพลาดตรงไหนหรือเปล่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงค่ะและก็ล่าสุดเนี่ยนะคะทางสายข่าวก็รายงานมานะคะว่าทางปปช.เองเนี่ยนะคะมีมติตั้งคุณสุภาคุณสุภานี่ถือว่าเป็นมือปราบปปช.คือชื่อนี้เนี่ยกับทางเพื่อไทยคือตั้งแต่เป็นพรรคในฝั่งนี้เลยก็แล้วกันน่ะชื่อนี้เนี่ยเผ็ดเด็ดแรงมากฮะคือพรรคเพื่อไทยได้ยินชื่อนี้ต้องมีแอบขาสั่นกันบ้างนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคุณสุภานี่เป็นมือปราบคดีจำนำข้าวมาก่อนนะคะแล้วก็มีฉายาว่ามือปราบหญิงปปช.ด้วยเคยเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคดีดังคุณอ๋องที่คุณสุภาเนี่ยทำมาหลายคดีมากสินบนโรลส์รอยส์ทุจริตเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสนามฟุตซอลอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางกกต.เองก็เลยตั้งท่านขึ้นมาเลยนะคะเป็นคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet นะคะก็มีคุณสุภาปิยะจิตติกรรมการปปช.เนี่ยเป็นประธานกรรมการค่ะคุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะนะคะเป็นกรรมการปปช.เป็นรองประธานกรรมการนะคะโอ้โหแต่ละท่านนะคะกรรมการก็มีรองศาสตราจารย์มนตรีโสคติยานุรักษ์นะคะรองศาสตราจารย์สิริลัคนาคอมันรองศาสตราจารย์อัจฉนาวัยความดีรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒินะคะผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าผู้แทนแล้วก็มีอีกหลายภาคส่วนเลยทั้งอัยการสูงสุดนะคะสตงเองแล้วก็มีประธานสภาอุตสาหกรรมด้วยนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมกันทำงานส่วนอำนาจหน้าที่เองก็จะเป็นการรวบรวมดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลแล้วก็มีข้อเสนอแนะเสนอความเห็นเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในโครงการนี้นั่นเองพูดถึงโครงการนี้ไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ฮะคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลพอคณะอนุมีข้อเสนอมาแบบนี้คุณไหมก็บอกนี่ไงพยายามจะลดแล้วนะแต่ยังมีคนได้เงิน 43-49 ล้านคนมันก็ 430,000 ล้านหรือ 490,000 ล้านแล้วบอกจะทำงบผูกพันไป4ปีใช่ไหม4ปีก็แปลว่าร้านค้าบางส่วนไม่ได้เงินทันทีสิคือเพราะมันใช้ไปก่อนฮะแต่รัฐเขาจะตั้งเป็นงบทยอยจ่ายคืนแต่ทีนี้บอกถ้าจะไม่คนอื่นออกก่อนอ่ะคุณหมายก็ถามว่าแบบนี้มันก็คือทยอยจ่ายใช่ไหมล่ะพอถ้าจะให้ออมสินออกก่อนเดี๋ยวก็มีติดประเด็นเรื่องกฎหมายอีกเพราะฉะนั้นคุณหมายบอกเดี๋ยวขอให้คณะกรรมการชุดใหญ่มีข่าวออกมาก่อนก็แล้วกันตอนนี้ให้เวลารัฐบาลนะกลับไปคิดกลับไปทบทวนกันหน่อยก็แล้วกันแล้วถามอีกสุดท้ายมันต้องกู้เงินใช่ไหมมันต้องพรกใช่ไหมคุณหมายบอกในทางเทคนิคเลยนะทางออกสุดท้ายยังไงก็ต้องกู้เงินก็เหมือนโควิดอ่ะให้กระทรวงการคลังกู้อันนี้เป็นเทคนิคเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแต่รัฐธรรมนูญเขียนเลยออกพรกต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนก็ต้องไปถามสำนักบริหารหนี้สาธารณะบอกว่าแล้วจะยอมให้กู้ไหมมีเหตุเร่งด่วนหรือยังฮะแล้วก็บอกเลยกู้เมื่อไหร่นี่นะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองเลยคุณหมายขู่เอาไว้แบบนั้นนะคะยากเลยไม่รู้จะไปต่อกันแบบไหนจะได้ทั้งหมดหรือว่าจะไปลงตรงไหนบ้างเนี่ยนะฮะค่ะพูดถึงเรื่องนโยบายไปแล้วฮะดูอีกอันหนึ่งอันนี้ส่งไปแล้วมีผลกับเศรษฐกิจแน่นอนทำ
คมนาคม อีกกี่แสนล้านฮะอันนี้ไปตรวจแถวกันหน่อยนะคะเห็นโครงการเงินดิจิตอลไปแล้วใช่ไหมคะเงินดิจิตอลเนี่ยเขาวางไว้ 560,000 ล้านไปล้วงดูไส้ในของกระทรวงคมนาคมโอ้โหแต่ละโครงการระดับแสนล้านทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปตรวจแถวการใช้เงินของกระทรวงนี้ล่ะค่ะติดตามได้ในถันเศรษฐกิจค่ะได้เวลาทางเศรษฐกิจกับสุภวรรณโตนะคะคุณผู้ชมคะท่ามกลางเงินดิจิตอล 10,000 บาทกำลังถูกจับตามองแบบไม่กระพริบหลังจากที่คณะอนุกรรมการชุดเล็กมีการปรับเงื่อนไขใหม่นะคะอยู่ระหว่างหานิยามคนรวยค่ะแปลว่าคนอายุ16ปีขึ้นไปอาจจะไม่ได้รับเงินทุกคนแล้วนะคะแน่นอนว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่แล้วค่ะรัฐบาลวางงบไว้สูงด้วย 540,000 ถึง 560,000 ล้านบาทวันนี้ทันเศรษฐกิจนะคะชวนคุณผู้ชมขยับไปดูกันหน่อยค่ะขยับไปตรวจแถวโครงการอื่นของรัฐบาลเศรษฐากันบ้างนะคะไปดูกันหน่อยโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกระทรวงคมนาคมเพราะไปล้วงดูไส้ในปรากฏว่าแต่ละโครงการมูลค่าระดับแสนล้านบาททั้งนั้นนะคะวันนี้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะตรวจแถวคมนาคมรัฐบาลเศรษฐาทุ่มไม่ต่ำกว่า300,000ล้านทุกโครงการนะคะเริ่มต้นแบบนี้กันก่อนค่ะจำได้หรือเปล่านโยบายของคมนาคมที่ถือเป็นนโยบายควิกวินนะคะคือเรื่องของการลดค่าครองชีพเราเห็นการประกาศปรับลดค่ารถไฟฟ้านะคะ20บาทตลอดสายมาแล้วค่ะขยับไปดูกันหน่อยนะคะเราเห็นคมนาคมประกาศออกมานะคะครม.ไฟเขียวเรียบร้อยลดค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถ้าจำกันได้16ตุลาคมค่ะประชุมครม.ตอนเช้า11โมงปุ๊บมีผลทันทีเลยนะคะเราได้เห็นรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมลงพื้นที่ไปเลยค่ะโชว์แบงค์สีเขียวใบเดียวนั่งรถฟรี20บาทตลอดสายนะคะแล้วมีการอนุมัติมา2สายแรกคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะสายสีแดงนะคะบางซื่อรังสิตบางซื่อตลิ่งชันอีกสายหนึ่งเป็นสายสีม่วงละค่ะเตาปูนคลองบางไผ่นะคะอันนี้เป็น2สายแรกรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าในการเจรจาต่อเนื่องเพิ่มเติมนะคะระยะถัดไปเนี่ยวางแผนเอาไว้สีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูรวมไปถึงสีเหลืองค่ะที่สำคัญคมนาคมก็มีแผนว่าจะบูรณาการนะคะต่อไปให้ใช้แบบระบบตั๋วร่วมไงระบบตั๋วใบเดียวให้ใช้เหมือนต่างประเทศอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเดินหน้าต่อนะคะประชาชนรออยู่เหมือนกันขยับไปดูต่อคุณผู้ชมรถไฟฟ้าไปแล้วมาดูรถยนต์ไฟฟ้ารถ EV กันบ้างนะคะตามแผนของคมนาคมบอกเลยนะคะรถ EV สาธารณะในกรุงเทพมหานครไงตอนนี้เราเห็นในประมาณ 2,000 คันที่วิ่งกันอยู่นะคะตามแผนบอกว่าภายใน3ปีจากนี้ก็คือในปี69จะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก 2,000 คันเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น 6,000 คันค่ะตัวเลขขยับมากขึ้นนะคะแล้วจากนั้นค่ะเราอาจจะได้เห็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นแผนของคมนาคมนะคะขยับไปดูกันต่อคุณผู้ชมคือถ้าพูดถึงเรื่องรถ EV นะล่าสุดอัปเดตแบบนี้แล้วกันค่ะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยนั่งหัวโต๊ะเป็นการประชุมบอร์ด EV ชุดใหม่นะคะที่ต้องจับตามองกันเนี่ยเพราะว่ามีคณะกรรมการร่วมอีกประมาณสัก17ท่านมีฝั่งของรัฐมนตรีหลายท่านนะคะมีภาคเอกชนด้วยหนึ่งในนั้นไปตรวจแถวดูรายชื่อมีรายชื่อของคุณอาทิตย์นันทวิทยาค่ะ CEO ของ SCBX นั่งเป็นกรรมการด้วยให้จับต้องกันกรรมการชุดนี้คุณผู้ชมคะเพราะว่าตามรายงานบอกว่าการหารือนัดแรกจะมีการถกกันเรื่องของมาตรการ EV 3.5 ค่ะจะมาทดแทนมาตรการ EV 3.0 ด้วยนะถามว่าสำคัญยังไงจำได้หรือเปล่าคะส่วนรถ EV ใครกำลังจะซื้อนะคะเพราะว่าเดิมทีบอกว่าจะลดให้ 70,000 บาทถึง 150,000 บาทต่อคันตามรายงานบอกว่าอาจจะมีการหั่นลงแล้วค่ะจะหั่นลงเหลือประมาณสัก 50,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคันนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของคมนาคมกันต่อนะคะคมนาคมตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะไปพัฒนารถไฟด้วยจำได้ไหมคะนายกเพิ่งกลับจากจีนนะคะนายกไปที่จีนเนี่ยไปคุยเรื่องของ One Belt One Road ด้วยนะคะนี่เลยเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงของไทยจีนอ่ะตอนนี้เร่งเชื่อมต่อรถไฟสายกรุงเทพไปนครราชสีมานะคะแล้วก็ไปขยายโครงข่ายรถไฟจากทางเดียวให้เป็นรถไฟทางคู่รถไฟไปแล้วไปดูต่อนะคะขยับไปดูค่ะถนนบ้างทีนี้อ่ะ
ถนนนะคะคมนาคมก็บอกว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษบ้านแพ้วปากท่อมีเชื่อมมอเตอร์เวย์นครปฐมไปหัวหินมีเรื่องของการพัฒนาท่าอากาศยานนะคะทั้งสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองทั้งแนวชายฝั่งอันดามันด้วยขยับไปดูต่อค่ะถนนไปแล้วใช่มั้ยคะอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ไม่พูดไม่ได้ค่ะโครงการแลนด์บริดจ์โครงการนี้จะเป็นเหมือนประตูการค้าเชื่อมกันระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะคะแล้วโครงการนี้ไม่ใช่หลักแสนล้านค่ะโครงการนี้หลัก1ล้านล้านบาทนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นการลงทุนในเฟสแรก 560,000 ล้านบาทด้วยเพราะโครงการนี้จะมีทั้งนี่เลยท่าเรือน้ำลึกระนองชุมพรนะคะมีทั้งมอเตอร์เวย์รวมไปถึงรถไฟทางคู่โครงการนี้จะเป็นโครงการลงทุนแบบ PPP นะคะดึงเอกชนมาลงทุนในไทยโครงการนี้ด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะไปดึงต่างชาติให้มาลงทุนในโครงการนี้ล่ะค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าแต่ครับโครงการที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีแต่โครงการบิ๊กบิ๊กเบิ้มเบิ้มทั้งนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีงานของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนะคะฝั่งของคมนาคมไงก็มีท่านรองนะคะท่านรองปลัดของกระทรวงคมนาคมไงท่านรองสรพงษ์เนี่ยมาร่วมโครงการด้วยท่านรองบอกเลยนะคะจากนี้ต่อไปให้จับตาดูเลยค่ะเพราะว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นการก่อสร้างรับการลงทุนนะคะเม็ดเงินลงทุนจากนี้เอาเฉพาะในปี66ถึง67จะไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทในทุกโครงการเป็นยังไงคะเบิ่มพอหรือเปล่าฉะนั้นจากนี้ต่อไปนะคะเราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราที่มากยิ่งขึ้นท่ามกลางการถูกจับตาที่ใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะทางเศรษฐกิจกับสุภวรรณโตค่ะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจบิตอินไซด์นะครับคือไม่พูดไม่ได้เรื่องของเงินดิจิตอลเลยนะครับว่าไอแนวทางที่ทางคณะอนุเสนอไปเนี่ยแล้วจะต้องอะไรนะเป็นการลดคนที่จะได้เงินพอลดคนก็คือลดงบประมาณมาด้วยมันจะมีผลแบบไหนแล้วมันจะทำได้ไม่ได้ยังไงนะครับช่วงหน้าจะคุยกับนักวิชาการจาก TDRI นะครับดร.นนท์ฤทธิ์ก็จะมาคุยว่าไอรูปแบบที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบแบบไหนอย่างไรบ้างครับเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาเนชั่นทันข่าวเที่ยงแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ